ภูมิธรรมเตือนพิเชษชนน่านอย่าใช้อารมณ์มากไปยันไม่ต้องเรียกเคลียร์การเมืองวันที่25ตุลาคม2567 13:45 น.ภูมิธรรมชี้เรื่องธรรมดาพิเชษชนน่านโต้เถียงในสภาเตือนอย่าใช้อารมณ์มากเกินไปประชาชนจับตาดูอยู่ยันไม่ต้องเรียกเคลียร์เมื่อวันที่25ตุลาคม2567ที่กองบัญชาการกองทัพเรือบก.ทร.นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีเกิดการโต้แย้งระหว่างนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งและนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยในการลงมติรับรายงานของคณะกรรมาธิการกมท.พิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมถึงขั้นมีการชี้หน้ากันกลางที่ประชุมสภาโดยนายภูมิธรรมกล่าวว่าเรื่องความขัดแย้งหรือความเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดาแต่บางทีผู้ที่อยู่ในความขัดแย้งก็เป็นไปได้ที่จะใช้อารมณ์มากเกินไปที่จริงแล้วสิ่งที่นายแพทย์ชนน่านพูดก็ถูกต้องเพราะเรื่องของรายงานการประชุมไม่จำเป็นต้องมีการโหวตและไม่ต้องเสนอญัตติใหม่มันเป็นเรื่องที่รายงานให้ทราบเท่านั้นสิ่งที่ต้องมาพิจารณาคือข้อสังเกตจะรับหรือไม่รับเท่านั้นจบแต่นายพิเชษฐ์อาจเข้าใจตรงนี้คลาดเคลื่อนหรืออาจจะมีประเด็นอื่นตนก็ไม่ทราบขอไปดูในรายละเอียดแต่การมีปากมีเสียงกันตนว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ต้องทำความเข้าใจกันให้ดีขึ้นและเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพราะเราเป็นสถาบันและมีการเปิดเผยต่อประชาชนก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นตนเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายหลังจากที่คลายจากอารมณ์ความรู้สึกลงก็คงจะเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและความผิดพลาดก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่มากที่ต้องมาพิจารณาอะไรกันที่เกินเลยไปตนว่าก็ทำความเข้าใจกันและวางบทบาทแต่ละฝ่ายให้ถูกต้องก็น่าจะโอเคแต่ตนก็ยังไม่ได้เจอทั้งสองท่านเมื่อถามว่าจะต้องเรียกทั้งสองท่านมาพบเพื่อเคลียร์กันหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ต้องเรียกมาเคลียร์ตนไปหาเขาได้เมื่อเข้าพักก็คงมีโอกาสได้เจอกันเมื่อถามว่าเรื่องนี้จะสะท้อนถึงปัญหาภายในพักเพื่อไทยด้วยหรือไม่นายภูมิธรรมร้องโอ้ก่อนกล่าวว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเรื่องเดียวนิดเดียวมันไม่สะท้อนอะไรหรอกก็เป็นเรื่องที่สะท้อนมนุษย์แต่ละคนมีความสัมพันธ์มีอารมณ์ความรู้สึกฉะนั้นแม้แต่ผมหรือใครก็ตามก็มีได้เพียงแต่เมื่อมีแล้วต้องเข้าใจและรีบปรับเปลี่ยนเท่านั้นเองไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังบอสพอลออเดอร์ทนายแจ้งจับแม่ข่าย 2,000 คนตีเนียนเป็นผู้เสียหายข่าวด่วนวันที่25ตุลาคม2567 17:02 น.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังบอสพอลออเดอร์ทนายแจ้งจับแม่ข่าย 2,000 คนตีเนียนเป็นผู้เสียหายโดยเอาผิดฐานช่อโกงประชาชนลั่นพอลจะไม่ปล่อยมือใครเราโดนพวกคุณต้องเป็นผู้ต้องหาเหมือนกันบอสพอลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังออเดอร์ทนายวิทูลเพิ่มให้แจ้งความแม่ข่าย 2,000 รายฐานช่อโกงประชาชนหลังตีเนียนเป็นผู้เสียหายลั่นพอจะไม่ปล่อยมือใครเราโดนพวกคุณก็ต้องเป็นผู้ต้องหาเหมือนกันกับเราเผยเตรียมยื่นประกันตัวบอสพอล
พ่วงอีก14บอสสัปดาห์หน้าเจ้าตัวอยากออกมาชี้แจงส่วนกลุ่มบอสดารายังไม่ได้คุยวันที่25ตุลาคม67นายวิทูลเก่งงานทนายความบอสพรวรัตพลวรัตวรกุลผู้ต้องหาในคดีดีไอคอนเปิดเผยหลังเข้าเยี่ยมบอสพอในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่าได้รับออเดอร์เพิ่มเติมจากบอสพออีกหนึ่งออเดอร์คือให้แจ้งความกับกลุ่มแม่ข่าย 2,000 คนที่ตีเนียนเป็นผู้เสียหายในข้อหาช่อโกงประชาชนเนื่องจากมีขบวนการแจ้งความเท็จสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นการแจ้งความแบบแพทเทิร์นมีการพยายามบอกว่าดิไอคอนไปหลอกลวงให้ตัวแทนสั่งซื้อสินค้ากับดีลเลอร์จนขายไม่ได้แล้วแม่ขายสัญญาว่าจะช่วยขายยืนยันว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะบริษัทเป็นบริษัทขายส่งสินค้าเราขายให้ตัวแทนแล้วตัวแทนต้องขายต่อหากขายไม่ได้ก็รับความเสี่ยงกันไปแต่ปรากฏว่ามีการเข้าไปแจ้งความเพื่อบิดประเด็นให้เข้าข่ายช่อโกงด้วยการเกณฑ์ผู้เสียหายจำนวนมากเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีนายวิทูลกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การโยนความผิดให้กับแม่ข่ายแต่เป็นข้อเท็จจริงภายในสัปดาห์หน้าจะทำหนังสือถึงตำรวจให้ดำเนินคดีกับคนที่มาแจ้งความและอ้างว่าเป็นผู้เสียหายแต่เป็นผู้เสียผลประโยชน์คาดมีไม่ต่ำกว่า 2,000 คนจากที่แจ้งความทั้งหมด 8,000 กว่าคนความจริงแล้วเท่าที่เข้าข่ายคาดประมาณ 6,000 คนเท่าที่ตรวจสอบและจะแจ้งความแบบเลยคือ 2,000 คนส่วนตัวมองว่าเป็นยอดที่เยอะแต่ทั้งหมดล้วนเป็นพวกที่ขายของไม่ได้แล้วมาติเนียนเป็นผู้เสียหายด้วยซึ่งจะให้ตำรวจดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงประชาชนเหมือนที่กลุ่มบอสพอลเจอโดยบอสพอลฝากผมมาบอกกับนักข่าวว่าพอลจะไม่ปล่อยมือใครนายวิทูลกล่าวเมื่อถามย้ำว่าหมายความว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใช่หรือไม่นายวิทูลกล่าวว่าใช่เพราะเราไม่ได้กระทำความผิดแต่โดนดำเนินคดีส่วนคนที่เป็นคนทำตัวจริงไปหลอกลวงให้เขาซื้อสินค้ามาเดี๋ยวช่วยขายให้ไปหาคนเพิ่มกลุ่มคนเหล่านี้มีเยอะเพราะฉะนั้นจะไม่ปล่อยมือใครเราโดนดำเนินคดีพวกคุณก็ต้องเป็นผู้ต้องหาเหมือนกันตอนนี้ต้องแฟร์กันแล้วนายวิทูลกล่าวว่าหลังจากเข้าเยี่ยมบอสพอลและได้คุยกันกับกลุ่มทนายความของ15บอสยกเว้นกลุ่มบอสดาราที่ยังไม่ได้คุยทุกคนบอกว่าจะยื่นประกันภายในสัปดาห์หน้าหากพ้นการฝากขังในผัดแรกเพราะบอสพอลอยากออกมาชี้แจงกับประชาชนและกับทุกรายการถึงโครงสร้างของบริษัทส่วนที่ก่อนหน้านี้ยังไม่ยื่นประกันเหตุเกรงถูกคัดค้านวันไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเปิดผลตรวจเส้นทางเงิน3บอสดารารับตรงดิไอคอนกันตถาวรรับส่วนแบ่ง4ปีเกือบ80ล้านเผยสภาพห้องขังในเรือนจำบอสดิไอคอนถูกจับแยกห้องละ 2-3 คนเริ่มปรับตัวได้แม่บอสพอลมาแล้วรุดเยี่ยมที่เรือนจำแต่ไม่ได้เจอหน้าลูกชายในคุกญาติน้ำตาคลอตอบปมหมายจับล็อตแม่ขายภรรยาบอสกันจะเข้าขายไหมสมศักดิ์สั่งปลัดสอทอสอบปมพยาบาลขโมยรกเด็กคาดเปดนักเรียนพยาบาลกองทัพบกสังกัดกรมการแพทย์การเมืองวันที่25ตุลาคม2567 15:57 นสมศักดิ์สั่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์สอบปมพยาบาลขโมยรกสายสะดือคาดเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์วันที่25ตุลาคม2567
นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับขบวนการค้าชิ้นส่วนมนุษย์โดยพบพยาบาลวิชาชีพและโรงพยาบาลของรัฐชื่อดังย่านสาทรขโมยรกสายสะดือไปขายทำสเต็มเซลล์และยังมีบริษัทเอกชนคลินิกและโรงพยาบาลต่างๆไม่ต่ำกว่า100รายเกี่ยวข้องว่าได้รับทราบเรื่องแล้วจึงสั่งการให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์ตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลใดบ้างซึ่งเรื่องนี้ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนด้านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากำลังตรวจสอบว่าโรงพยาบาลอะไรเบื้องต้นรกถือว่าเป็นสมบัติของโรงพยาบาลก็ให้ตรวจสอบอยู่นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเบื้องต้นได้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วจากข่าวอาจจะมีความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์แต่ข้อมูลก็ยังไม่ชัดเจนจึงขอเวลาตรวจสอบก่อนว่าเป็นโรงพยาบาลใดของเราเพราะอาจกระทบต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาลให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงกันภายในเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆในโรงพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกรณีที่รกเป็นทรัพย์จะดูว่าฝ่ายใดเป็นผู้เสียหายทางกฎหมายเนื่องจากที่ผ่านมาผู้ที่มาคลอดแล้วแม่ก็จะนำเด็กกลับไปส่วนรกสายสะดือหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากการคลอดถือเป็นขยะติดเชื้อซึ่งกระบวนการนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกจากโรงพยาบาลจะต้องทำให้ถูกขั้นตอนดังนั้นตรวจสอบเส้นทางการจัดการนี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นผู้รับผิดชอบคือผู้อำนวยการโรงพยาบาลหากพบว่าผิดจากเส้นทางที่กำหนดจะถือว่าโรงพยาบาลเป็นผู้เสียหายก็ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแจ้งความดำเนินการตามกฎหมายไว้ก่อนเพื่อให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งเรื่องขั้นตอนและบุคลากรทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้ตรวจสอบให้ดีซึ่งตนก็จะให้โรงพยาบาลสรุปผลการสืบข้อเท็จจริงมาให้ต่อไปผู้สื่อข่าวถามว่าปกติมีการนำรกไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนายแพทย์ทวีสินกล่าวว่าตนกำลังหาสาเหตุว่าจะขโมยรกไปทำอะไรเพราะรกสายสะดือถือเป็นขยะติดเชื้อซึ่งทางการแพทย์ปัจจุบันไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์อะไร